บันทึกลึกลับจะต่อใจไหนมึงสั่งพอสั่งแม่มึงนะมีอย่างเกินว่ากันว่าชายคนนี้ถูกวิญญาณผีร้ายเข้าสิงร่างในขณะที่เดินทางมาทำบุญเปิดวัดไทยในไต้หวันสร้างความแตกตื่นให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ในพิธีเป็นอย่างมากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างยืนยันกับเราว่าแรกเริ่มเดิมทีชายคนนี้มีทีท่าเหมือนคนธรรมดาที่มาร่วมงานทั่วไปแต่ทันทีที่ได้ไปกราบหลวงพ่อเจริญเขาก็เริ่มมีอาการอย่างที่เห็นในตรงนี้จะปลูกพญามนมาอยู่เหนือหัวเรือจะปลูกกินคนทั้งหมดและคาถาทั้งวิชาและปลูกกินตังมากหลวงพ่อเจริญหรือพระครูพิพัฒน์วิทยาคมคือผู้นำในการสร้างวัดไทยหรือวัดพิพัฒน์พิทยารามแห่งนี้ในไต้หวันว่ากันว่านอกจากท่านจะเป็นพระนักพัฒนาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาแล้วหลวงพ่อยังศึกษาวิชาอาคมต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้คนอีกด้วยโดยเฉพาะการใช้พระพุทธคุณขับไล่สิ่งชั่วร้ายต่างๆที่มาแฝงร่างคนหลวงพ่อเจริญจะไล่วิญญาณร้ายได้หรือไม่และจะใช้วิธีใดในการช่วยเหลือชายที่เชื่อว่าถูกผีเข้าเราส่งทีมงานเดินทางไปค้นหาคำตอบที่วัดโนนสว่างอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีที่หลวงพ่อเป็นเจ้าอาวาสอยู่ซึ่งสิ่งแรกที่เราพบเห็นก็คือมีประชาชนเดินทางมาให้หลวงพ่อช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาโอ้หลายๆด้านครับไม่ว่าท่านทุกด้านท่านให้ทุกด้านเลยนี่ความงามความดีของท่านเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านก็ปฏิบัติดีนะครับก็พาพ่อกับแม่มาประจำมาก็เกิดความสบายใจเพื่อนไม่เหมือนพระรูปอื่นครับเพราะว่าเวลาเพื่อนเทศเพื่อนสอนเนี่ยใช้กับชีวิตเราจริงๆนะครับเอาชีวิตจริงมาเทศให้ฟังสอนตลอดครับบางคนเขาก็มากรุงเทพก็มีมาแต่จังหวัดอื่นก็มีครับต่างจังหวัดนอกจากเทศนาให้ใช้ธรรมะเป็นแก่นในการดำเนินชีวิตแล้วอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนไทยแทบจะทั่วประเทศรวมทั้งชาวต่างชาติเดินทางมาที่วัดโนนสว่างแห่งนี้ก็เพราะเชื่อถือศรัทธาว่าหลวงพ่อเจริญสามารถช่วยเหลือปลดปล่อยความทุกข์ทรมานอันเกิดจากคุณไสยมนต์ดำหรือวิญญาณผีร้ายที่แฝงอยู่ในกายคนได้นั่นเองถ้ามีอะไรผีเข้าอะไรไม่ดีบางคนเขาก็ร้องไห้ตั้งแต่เข้าแต่หน้าวัดเลยครับแต่บางคนเขาก็มาเจอหลวงพ่อค่อยมีอาการขึ้นคนที่มารักษานี่เยอะครับอยู่นี่เยอะรักษาก็นี่แหละตลอดว่าจะสมัยเป็นเนรมาสารทิศอินโดนีเซียเขาก็มารักษาเยอะเหมือนกันที่อินโดบ้านนอกเรายิ่งเยอะผู้หญิงนั่นผมฝากเครื่องรังของขังวัตถุอะไรของเขาล่ะฝากไว้เขาก็หนีฝากมันก็เข้าตัวคนนั้นเข้าตัวคนก็ไม่สบายล่ะไปรักษาที่ไหนก็ไม่ได้ไม่หายมาเราวันนั้นมาทำบุญมามันก็กลัวเรากลัวกลัวเราก็เลือกเขามาใกล้ๆเลือกออกมาคนเจ็บคนป่วยคนไข้คนใดคนนี้ก็หายไปหลายคนอ๋อคือสมัยก่อนนะคือโยมแม่ท่านไม่สบายทีนี้ก็ไปพบแพทย์เพื่อที่ว่าคืออาการหนักมากทีนี้ก็เลยท่านบอกว่าไม่ตายขึ้นมาท่านก็เลยใช้น้ำมนต์ที่อ่างแหละแปลกแต่ทีนี้ก็ค่อยดีขึ้นแต่หลังช่วงที่มารักษาท่านก็ไม่ให้ออกจากวัดเป็นเวลา3เดือนจากนั้นก็รักษามาก็หายเป็นปกติทุกวันนี้ก็ผ่านมา10กว่าปียังท่านยังอยู่จะเป็นเพราะญาณบารมีที่หลวงพ่อปฏิบัติหรือเพราะสิ่งใดก็ตามเมื่อหลวงพ่อเจริญเดินทางมาเผยแพร่พุทธศาสนาที่ไต้หวันทันทีที่ชายคนนี้ก้มกราบหลวงพ่อว่ากันว่าวิญญาณร้ายที่แฝงกายชายผู้นี้ถึงกับทนไม่ไหวจึงแสดงพฤติกรรมอาการออกมาอย่างที่เห็นหลวงพ่อเจริญเพียงเห็นกริยาอาการก็รู้ทันทีว่ามีบางสิ่งบางอย่างซ่อนเร้นสิ่งร่างอยู่ในกายของชายคนนี้ยากันกรรมหูกระไรกำเนิดจะเมียงอิ่มเมียงพ้อมกบ1 4หายตายไป1 4ให้เกิดก็เกิดทีทั้งหลาย
และคนทั้งหลายเจ้าหนีเสียเด้อผีอยู่เชียงไฮคอยหาให้มึงหนีเสียเด้อผีหน้าไฟทาให้มึงหนีเสียเด้อมึงบ่หนีกูสิจับให้หมอมึงบ่หนีมึงบ่หนีกูสิวนพระพุทธเจ้าปากเขียนองค์ปากจำผู้นี่มาองค์เอกไทยโพธิญาณผู้เกิดจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมาแล้วเราคาถาหูยังวันยังหูยังวันยังนาผูกโมมานผู้ราชินีผู้ราโจราจังงังผู้ราจิตตังสารมีผู้ราโจราจังงังผู้ราจิตตังสารมีสังฆาโจราจังงังสังฆาจิตตังสารมีผู้บ่เคยกระย่านย่อนกลัวแม่นผู้ใดผู้ที่จับไผหมอผู้จับนอมาเจอจะมาไอ้นี่มันถูกของมันกลัวมันกลัวเราก็เรียกมันเข้ามาหาคือเจอปุ๊บเขาออกอาการเลยออกอาการแหละมันกลัวก็ปรากฏว่าสั่นก่อนเราก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมสั่นนี้ทีนี้ก็ร้องไห้ทีนี้ก็เหมือนกลัวท่านแหละเหมือนในคลิปเลยนะจะเพราะเกรงกลัวหลวงพ่อหรือเพราะสิ่งใดก็ตามยิ่งหลวงพ่อเจริญสวดคาถานานขึ้นเท่าใดอาการของชายคนนี้ก็ดูเหมือนยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเท่านั้นสามีโยสันตามียังสันตาผู้เคยย้อนย่านกว่าแท้เป็นผู้ใดอุอาอีอาอาอาพอยายาผูกผูกงาญาจังงังนะพิจังนะบังพิจังนะบังพิจังนะบังพิจังคาถาพระพุทธเจ้าเหรอการถอดเสมาการถอดบือสิมนี่แหละถอดรูปนิมิตบทยาวก็มีบทสั้นก็มีมันมีบทของพระพุทธเจ้าปราบผีโดยตรงเลยกิติปิโสถอยหลังมันก็ร้องมันจะตายเขาเหรอด้วยอำนาจพุทธคุณอำนาจพระธรรมคุณอำนาจพระสังฆคุณเลยการสวดการถอดให้คนเรามีจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเมตตาธรรมนี่ไม่ใช่สวดได้ทุกคนเนี่ยได้เอาไปทำก็ไม่ดีไม่ขังเลยจิตใจมันยังโลภยังโกรธมันยังความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้ต้องน้อมเข้าถึงศีลคือถึงพระพุทธเจ้าธรรมเจ้าทั้งพระเจ้าเต็มที่ด้วยความศรัทธาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์สวดก็ต้องมีศีลมีธรรมปีตังมะปีตังพระทะนั่งมัดผูกมึงว่ามามึงมาจะใส่ว่าตกกูกันนะมึงมาจะใส่ก็มามึงมาจะใส่เป่าตอกูเดี๋ยวนี้นะมึงจะไปจังมาเห็ดเขาบุกยูจังไดซื้อจังไดบอกมาหืมมึงน้องมาเห็ดเขาอย่างบอกมาฮะเป่าตอกูเดี๋ยวนี้เป่าวางกันนะฮะบอลูจังไดพี่ยังพี่เมย์มึงจะย้อนกูมือนี่มียังจะมายังขอมาใกล้ๆกูเข้ามาดิเมื่อการเจรจาระหว่างพระกับผีไม่เป็นผลหลวงพ่อจึงตัดสินใจที่จะจับวิญญาณร้ายใส่ในกระบอกไม้ไผ่ทันทีว้าวแล้วก็จับใส่กระบอกเหมือนกันเอากระบอกไม้ไผ่มาที่เราได้เรียนมาเรียกก็กดมันก็ดันฝ่ามือเราดันรู้สึกขีดพวกมันเหมือนกันมันก็หนีตายเหมือนกันเลยแล้วก็เรียกแล้วก็ทอบผูกมัดไปทุกสิ่งทุกอย่างมาถึงนาทีนี้หลวงพ่อเจริญแน่ใจแล้วว่าชายคนนี้โดนทำของใส่ตัวแน่นอนเพียงแต่ยังไม่แน่ใจว่าของที่โดนกระทำนั้นมีเพียงวิญญาณผีร้ายหรือไม่มาตาตาผียังมายังตาตาคุณใสมนต์ดำการทำของใส่ตัวมีมากมายหลายวิธีขึ้นอยู่กับว่าต้องการผลเช่นไรเพื่อให้หลงไหลเพื่อให้ทุกข์ทรมานหรือแม้กระทั่งทำของใส่เพื่อหมายเอาชีวิตคนนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งใดและใครเป็นคนกระทำว่ากันว่าหลวงพ่อสามารถช่วยถอนของหรือคุณใสมนต์ดำได้ทุกคนถ้าถูกตะปูถูกเข็มนี่มันเข้าไม่ได้มันกลัวเรามันปวดมันร้อนมันก็เรียกกันมากมันก็ให้มันนั่งสมาธิพุทโธพุทโธเราก็กำหนดศีลกำหนดทันกำหนดให้ตะปูเข็มมันรวมที่เดียวก่อนถึงจะออกเพราะมันรวมที่เดียวเราให้มันนิ่งเราเป่ามันนี่เราก็นั่งสมาธิ 2-3 นาทีแล้วก็ไปอาบน้ำอาบน้ำตะปูมันก็ออกเป็นร้อยดอกมีดโกนเข็มก็ออกอาเกียนออกอาเกียนออกยังสัตว์มียังสัตตามายังผียังสตา
าชายคนนี้จะโดนของหรือโดนสั่งให้วิญญาณร้ายมาสิงร่างก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้สิ่งไม่ดีเหล่านั้นกำลังจะถูกหลวงพ่อจับขังไว้ในกระบอกไม้ไผ่กระบอกไม้ไผ่ถูกปิดด้วยผ้ายันพันด้วยสายสินทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเชื่อว่าชายคนนี้คงปลอดภัยแล้วนี่ตัวหนึ่งพอเจ้ามึงจับต้องหมดนะตัวหนึ่งจะออกให้เบิร์ดเมื่อนี้เอ้ามันก็อยู่ในอัตโนมัติคอมพิวเตอร์ของรันนี่ในนี่แหละพระจริงทั้งนี้ไม่ต้องรู้สิไม่รู้ก็รักษาคนไม่ได้มีอะไรมามันก็ต้องรู้ไม่ธาตุได้ขันในดินในน้ำของเรานี่แหละมีสองตัวธาตุแต่มันกินตัวมันกินดอกมะฮัตในชั้นเด็กมันมากปวดโดนปะสิงจังไดดูดูฮะดูดูมึงไปยังจังมากเห็นเขาเห็นยังไงมึงได้เอ็ดยังมึงคือมาดูมเขาบอกมาฮะอยากไปอยู่น้ำไปอยู่น้ำเร่งไดมึงคิดว่ากูบ่ได้มึงคิดหนีบ่สั่งสอนมันสั่งสอนมันจะไปหรือไม่ไปความจะไปมันกลัวอยู่กลัวแล้วเสียคาถาใส่ฝ่ามือลูบท้องมันจับท้องมันที่มันร้องมันจะตายล่ะมันปวดมันเจ็บหลวงพ่อจะจับผีตัวที่สองได้สำเร็จหรือไม่ที่สำคัญหากชายคนนี้โดนทำของใส่จริงคนที่ทำต้องการสิ่งใดและทำไมจึงติดตัวไปถึงไต้หวันคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ